สวัสดีครับสักนะสังนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำปลาชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นปลาที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเป็น10 ปีแล้วนะเพราะว่าผมก็เคยเลี้ยงเมื่อ10 ปีก่อนเนาะแล้วปัจจุบันก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับเป็นปลาที่ไม่ค่อยมีมาบ่อยเท่าไหร่นะครับมันก็จะมาเป็นช่วงๆนะครับไม่ได้เป็นหลินหุ้ยนะฮะมาเป็นช่วงๆก็ไม่ได้มีตลอดนะครับแล้วแต่ว่าใครเขาสั่งปลาเปรูมาก็อาจจะมีติดมาบ้างอะไรงี้นะครับหรือไม่ก็ต้องสั่งเยอรมันอะไรงี้นะฮะนั่นก็คือไฮเปโซไบคอนมาจิเต้นะครับก็เลดบูเปรูเตต้านะครับเป็นปลาเตต้าระดับขึ้นมาอีกหน่อยเพราะว่าพวกคาร์ดินันกับพวกปลานีออนพวกลามิโนสเนี่ยมันจะเป็นปลาโหลใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นระดับยังไม่ไฮเอนด์อ่ะก็ขึ้นมาอีกระดับนิดนึงคือขั้นกลางอันนั้นก็คือขั้นพื้นฐานเนาะอันนี้ก็ขั้นกลางแล้วก็ถ้าระดับไฮเอนด์ก็เป็นพวกตัวใหม่เรดเชอร์รี่หรือว่าอะไรพวกนี้เนาะเมื่อก่อนเตต้าพายที่เป็นปลาใสอ่ะที่เห็นไส้เห็นพุงเขาอะเมื่อก่อนเขาเป็นระดับไฮเอนด์ไงแต่เดี๋ยวนี้มันก็ลดลงมาแล้วไอ้พวกเรดเดวิลพวกเรดเชอร์รี่เงี้ยก็มาแทนนะครับก็คือเวลาที่ค้นพบตัวใหม่ๆอ่ะมันก็จะเลื่อนระดับลงไปแล้วก็ปลาเก่าที่มันเริ่มมีจำนวนขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มระดับก็จะลดลงราคามันก็จะลดลงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จำนวนก็เยอะขึ้นก็จะคนเลี้ยงเยอะขึ้นก็จะดูเป็นปลาโหลมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ถึงกับโหลมากเพราะว่ายังไงอ่ะมันก็อย่างที่บอกมันมาเป็นฤดูเนาะมันไม่ได้มาตลอดปีเนาะแล้วบางทีเขาไม่สั่งปลาเปรูอะไรใหม่เงี้ยมันก็ไม่มีของนะครับก็ชุดนี้เป็นชุดใหม่นะครับที่เลี้ยงอยู่นะครับก็ถิ่นกำเนิดนะครับตามชื่อมันเลย Red Bull Peru Tetra มันก็ต้องมาจากเปรูแน่นอนถ้ามันไม่มาจากมันคงไม่มาจากโคลอมเบียบราซิลแน่นอนไม่งั้นเขาคงไม่เรียกเปรูเตต้านะครับก็มาจากแม่น้ำนาเนนะครับก็มาจากเขตโรเลโตนะครับแม่น้ำนาเนเนี่ยดังที่สุดเลยนะคือปอมเขียวนะครับสปอตนาเนเนี่ยสวยที่สุดนะครับจำไว้เลยถ้าจะเล่นปอมเขียวกรีนดิสคัทต้องแม่น้ำนาเนนะครับเจ้านี่ก็มาจากแม่น้ำเดียวกันนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่ของแม่น้ำนาเนที่ดังสุดก็คือเปรูอันตัมนะครับสปอตเต็ดแองเจิลฟิชนะครับก็หรือที่เขาเรียกว่าเปรูอันตัมก็แม่น้ำนาเนนะครับก็แม่น้ำเดียวกับไอ้เจ้าเนี่ยแหละนะคือแม่น้ำนาเนมันต้องมีแบบปลาเป็นจุดๆเนาะแต่ไอ้นี่ไม่มีจุดนะไอ้นี่ก็อันนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับก็จะสีออกแนวๆนี้ถ้าตัวผู้มันก็จะมีคือบูมันก็คือไอ้ข้างล่างอะแถบข้างล่างอะแล้วเลดบางทีในตัวมันเนี่ยมันจะมองเห็นนิดๆกับครีบอะมันจะแดงต้องฮีทอะมันถึงจะไอ้ชุดนี้มันก็แก่แล้วไงมันก็ไม่ค่อยฮีทเนาะบางทีเราจะเห็นเลยว่าไอ้ตรงเส้นกลางมันจะแดงสลับกับไอ้ตัวเส้นทึบสีน้ำเงินนะมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าเรดบูเปรูนะครับต้องฮีทอ่ะมันถึงจะสวยกว่านี้อันนี้มันก็แก่เกินฮีทแล้วเหมือนกันนะก็อยู่มาสักพักแล้วนะครับหลายปีแล้วปลาชนิดเนี้ยแนะนำเลยนะว่ามันดุนิดนึงนะครับมันไล่กัดกันเองแล้วก็ไล่ปลาอื่นบ้างนะครับถ้าเป็นตู้ที่เล็กนะครับตู้24นิ้วเราไม่แนะนำให้เลี้ยงนะครับเราแนะนำให้เลี้ยงตู้36ขึ้นไปนะครับเพราะว่าตู้24นี่เมื่อก่อนเลี้ยงกันนี่กัดหางกันแทบกัดหางกันขาดกัดกันเองนะไม่ได้ไปกัดคนอื่นแล้วไอ้ปลาอื่นมันรำคาญไงเพราะว่ามันกัดกันเองไงแต่พอผมเลี้ยงตู้60หรือตู้72นะครับไอ้พฤติกรรมดุร้ายไล่กันเองแล้วจนไปทำให้ชาวบ้านเขารำคาญเนี่ยมันก็หายไปนะฮะก็เลยไม่แนะนำนะครับว่าเลี้ยงในตู้เล็กมันไม่โอเคแต่ถ้าตู้ใหญ่ก็จัดไปเลยครับฝูงหนึ่งสวยๆนะครับ20ตัวอันนี้อยู่ตู้72นะครับพฤติกรรมที่ฟัดกันเองก็น้อยลงไปเยอะเลยนะครับแทบไม่เจอเลยนะฮะก็อยู่คนดีนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวที่เลี้ยงมาก่อนนะครับปลามันเด็กมันจะดูบูกว่าเนาะ
แต่ก็อยู่ที่ไฟเราด้วยนะถ้าไฟเราโอเคก็มันก็จะดูสวยกว่านะฮะก็เป็นปลาเลี้ยงง่ายนะให้อะไรก็กินนะอาหารเม็ดอาหารแผ่นก็กินหมดนะครับเลี้ยงไม่ยากนะถ้าเขาพักป่ามาดีนะแต่ช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นเนาะมันยังไม่เห็นใครสั่งปลาเปรูเนาะมันก็เลยยังไม่เห็นไงแล้วบางคนเขาไม่ค่อยอยากสั่งมาขายไงเพราะบางทีเขาเลี้ยงอยู่ในตู้เล็กๆอย่างเงี้ยเนาะมันกัดกันเองเนาะแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากอ่ะมันก็เสียหายนะครับอันนี้เป็นคู่แฝดเขานะครับก็ไฮเปโซไบคอนโลเรโตเอนซิสนะครับก็มาจากเขตเดียวกันแม่น้ำเดียวกันโลเรนโตเหมือนกันแล้วก็ริโอนาเนเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้มันบอกเลยว่าฉันมาจากโลเรนโตโลเรนโตเอนซิสนะครับก็เป็นคู่แฝดที่ใกล้เคียงแต่ว่าไอ้ทรงมาจิเต้มันจะเหมือนพวกเอ็มเพอเรอร์มากกว่าแต่ไอ้ทรงของโลเรนโตเนี่ยมันจะทรงเหมือนนีออนดำนะครับก็จะคล้ายๆกันแต่โลเรนโตเนี่ยโคตรเรียบร้อยโคตรแห่งความเรียบร้อยมันไม่ยุ่งกับใครเลยมันลอยเฉยๆทั้งวันแต่โลเรนโตเนี่ยผมไม่เห็นมาปีที่แล้วมีเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ซื้อเก็บไว้เพราะไม่มีตู้ลงโคตรเสียดายมันเป็นปลาที่แบบเรียบร้อยอ่ะไอเรดบูลอ่ะมันไล่ชาวบ้านหรือไล่กันเองเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ว่าไล่ชาวบ้านหรอกคือมันคือถ้ามันเลี้ยงตู้เล็กอ่ะมันวุ่นวายอ่ะแต่โลเรนโตเนี่ยมันจะเลี้ยงตู้เล็กตู้ใหญ่เนี่ยมันโอเคมันก็ลอยนิ่งๆแต่บางทีมันแอบด้วยนะข้อชอบแอบเลยต้องเลี้ยงแบบเยอะๆหน่อยนะมันถึงจะออกถ้าเลี้ยงแบบตัวสองตัวเนี่ยไม่ต้องคิดเลยแอบสนิทไม่ได้เห็นน่ะต้องเลี้ยงเป็นฝูงนะครับพวกนี้เป็นปลาฝูงนะฮะแต่แบบเลี้ยงกับซิลฟ้าเลี้ยงกับพวกเรนโบว์เกอร์ทูเดย์อะไรเงี้ยไม่ไปยุ่งอะไรกับใครทั้งนั้นเลยเป็นปลาแบบเรียบร้อยมากนะครับผิดกับไอแฝดคนละฝาไอมาจิเต้นี่แบบมันชอบไล่กันเองไงแล้วปลาอื่นเขาก็รำคาญไงแต่โลเรนโตนี่แบบแฝดคนละฝาเลยหน้าตาใกล้ๆคล้ายเคียงกันใกล้ๆกันบางทีบางคนดูผิดนะเห็นโลเรนโตเป็นเรดบูลเห็นเป็นมาจิเต้แต่จริงๆมันเป็นโลเรนโตมันก็จะตัวยาวนะครับอันนี้ก็ตู้มาก่อนที่เลี้ยงนะครับก็เลี้ยงรวมกับพวกเตต้าพวกคาร์ดินานอะไรเงี้ยเป็นตู้ไม้น้ำนะฮะก็เลี้ยงได้นะครับสวยดีนะครับมันก็จะดูแล้วแบบแปลกตาไงเพราะว่าคนอื่นบางทีเขาเลี้ยงปลาโหลๆอะไรเงี้ยมันก็แบบนะพอเรามีตัวเนี้ยตู้เราก็จะดูเอ๊ะมันจะต้องมีคนเดินมาถามปลาอะไรอ่ะไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยบางทีเราก็ซื้อพวกปลาเนี้ยมาใส่รวมกับพวกคาร์ดินงคาร์ดินานอะไรเงี้ยมันก็ดีอีกอย่างนึงนะเพราะเวลาที่ตู้ไม้น้ำ ADA จัดเงี้ยบางทีถ้าไม่ใช่พวกตู้อิวากุมิหรือว่าตู้เซนสไตล์เงี้ยถ้าเป็นตู้เนเจอร์เงี้ยบางทีเขาก็ใส่ปลาหลายๆชนิดที่มาจากฮาบิแทตเดียวกันหรือว่าที่มันถิ่นกำเนิดแม่น้ำเดียวกันนะครับก็ลองกันได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่แม่น้ำเดียวคดีนั้นหรอกแต่ว่าก็เอามาใส่อ่ะใส่ให้มันตัดกันจะได้มีแบบมีแปลกตาบ้างอะเนาะมันจะได้ไม่เบื่อเนาะถ้าเลี้ยงปลาชนิดเดียวอย่างเดียวบางทีมันก็เบื่อเนาะก็เป็นปลาที่ไม่ได้เลี้ยงยากอะไรนะครับราคาก็หลักร้อยนะครับก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับก็ถ้าเห็นก็ลองซื้อมาดูนะครับแต่ว่าแนะนำให้เลี้ยงตู้ใหญ่ดีกว่านะครับก็วันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมติดตามรับชมคลิปหน้าด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ